พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุกลุ่มฝนมีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดราชบุรีนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครโดยเมื่อเวลา 7:00 น.ที่ผ่านมาเกิดฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในเขตของราชบุรณะทุ่งครุบางขุนเทียนและพื้นที่ฝั่งพระนครด้านตะวันออก Network Today